รัฐมนตรีขอกราบเรียนเชิญครับขอขอตรัสด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ท่านหลวงพ่อลำดับต่อไปขอกราบอาราธนานะครับพระเดชพระคุณท่านดร.พระครูถาวรกิจจารักษ์ท่านเจ้าคณะอำเภอสูงเนินได้เมตตาพิจารณาชักพาดรายบรรสกุลนะครับสิ่งของที่วางอยู่ตรงข้างร่างของคุณพ่อออกก่อนนะครับเพื่อสะดวกในการยกร่างของท่านบรรจุลงในหีบนะครับช่วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ครับเสร็จเจ้าหน้าที่ครับเพื่อการลูกๆกระหลานด้วยนะครับครับยกสิ่งของออกก่อนนะครับให้ออกห่างๆก่อนเพื่อสะดวกในการยกร่างของท่านต่อไปขอเรียนเชิญนะครับท่านชาญวิทย์วัชยานุกูลนะครับท่านสนชใช่ไหมครับอดีตท่านสนชชาญวิทย์วัชยานุกูลขอกราบขอพระคุณท่านเอกสุขนะครับแล้วก็ท่านชัยวัฒน์ศรีสุวงศ์ครับผมขอกราบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านปรีชาไพรัมย์ครับและขอเรียนเชิญคุณพิตวันนะครับหวังสุภกิจโกศลครับและท่านมาถึงนะครับอยากจะให้ท่านรดน้ำขอนิมนต์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะตำบลสูงเนินนะครับเจ้าว่าวัดป่าสูงเนินพระปู่โสภิจารย์ญาติประยุทธ์นะครับและพระเลขานะครับลูกหลานทุกคนนะครับขอนิมนต์นะครับสองรูปต่อไปลูกหลานรถยังครับเห็นตั้งแถวนะครับรดน้ำให้คุณพ่อครับลูกๆและหลานครับผมนำไปลูกหลานทุกคนครับลูกๆและหลานคุณพ่อสุรินทร์กิตติภูลธนากรนะครับขอขอบคุณยินดีต้อนรับท่านผอ.กิจการพี่น้องสามครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ครับผมที่น้องสันทางผู้บริการโรงเรียน
ซึ่งท่านก็ได้ดูแลสถานศึกษาอย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับและจะทำงานช่วยสังคมส่วนรวมนะครับแม้บางคืนท่านกลับบ้านบางทีสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับถือว่าโรงเรียนเป็นบ้านของท่านนะครับท่านทำงานด้วยความทุ่มเทขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับถ้าเหลืออีกงานใหญ่นะครับท่านปรีชาจะส่งข่าวถึงท่านประธานนะครับเพราะท่านเป็นประธานอุปถัมภ์สร้างโบสถ์งดงามแบบพระรามเก้านะครับได้รับการเปิดกราบอย่างสมบูรณ์นะครับลูกหลานของคุณพ่อสุรินทร์นะครับได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติธรรมได้บวชในรัฐพิธีใหญ่ๆนะครับของสถาบันรัชกาลที่6นะครับในพิธีสำคัญครอบครัวกิติภูมิธนากรจะส่งลูกเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินก็คณะที่มาที่มูลนิธินะครับสว่างแสงธรรมธรรมสถานนะครับท่านมีโอกาสมากมายในการช่วยเหลือสงเคราะห์นะครับอย่างไรก็จะต้องกดที่จะขอบคุณท่านประธานในพิธีนี้ท่านเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นบุญเจตบารมีหลังคนหนึ่งจับความหมดยกนะเลื่อนไป
เดี๋ยวเอาใส่ขึ้นขัดยกให้ผมนะครับเข้าสู่การเรียนเรื่องได้ง่ายเอาขึ้นอีกระวังมือนะเป็นความนะครับคำบุญเอาได้นะแต่งไปเลยระวังมือเรื่องแพงไปข้างล่างประตูพวกเทียนติดตั้งไว้ด้านหน้านะครับพวกที่ไม่ไปดีๆนะครับไปติดด้วยมีขาดรองก็ขาดรอยไปด้วยนะครับครับเลยน้องชายจะถามผู้ใหญ่ขนาดนี้ออกมา